ากกรณีที่ไอดอลสาวชาวไทยลิซ่าลาริสามโนบาหรือลิซ่าแบ็คพิงค์ได้ถูกประกาศให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับเอเชียของวิสกี้ห้อดังจนทำให้นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวไกลต้องหยิบประเด็นของลิซ่ามากล่าวในรายการเอาปากกามาวงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32ที่โดยเนื้อหาหลักคือห้ามโฆษณาแต่มีช่องให้สามารถกระทำเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรได้ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นหรือไม่โดยนายปิยบุตรได้ระบุ ปัญหา3ข้อของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินกว่าเหตุโทษสูงกว่าที่ควรจะเป็นและเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติเอื้อทุนใหญ่ผูกขาดปิดรายย่อยเติบโตจนทำให้แฟนคลับของลิซ่าตามวิพากษ์วิจารณ์นายปิยบุตรว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายที่ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกันล่าสุดมีความเห็นจากดร.สุพนัทอภิญญาหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุถึงเรื่องดังกล่าวได้มีการตำหนินายปิยบุตรอย่างรุนแรงว่าปิยบุตรแสงกนกกุลตัวจังไรบ่อนทำลายสังคมน่าสงสัยว่านายปิยบุตรจบกฎหมายมาจากไหนทำไมนายปิยบุตรถึงได้โชว์โง่กฎหมายแบบซ้ำๆซักๆได้อยู่ตลอดเวลานายปิยบุตรไม่เพียงตำหนิประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังตำหนิไปถึงองค์การอนามัยโลกอีกด้วยซึ่งได้ออกมาตรการซัฟเฟอร์ครั้งแรกในปี2018เพื่อให้ทั่วโลกนำไปปรับใช้ในการลดอัตราการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของประชากรจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีอยู่เกือบทั่วมุมโลกเนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญขององค์การอนามัยโลกมาโดยตลอดแม้แต่ในประเทศฝรั่งเศสก็มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างเข้มงวดมากแต่นายปิยบุตรกลับไม่เคยพูดถึงอีกทั้งภรรยาชาวฝรั่งเศสของนายปิยบุตรก็ไม่เคยสั่งสอนดร.นิวระบุว่าการที่นายปิยบุตรออกมาเรียกร้องสิทธิให้กับบรรดาผู้ประกอบการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยนับเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องทำในเชิงสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงหลักสากลและสิทธิของประชาชนทั่วไปตลอดจนความสงบเรียบร้อยของสังคมไม่ใช่เข็นแก่ผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยที่เป็นฐานเสียงของคณะก้าวไกลกับพรรคก้าวไกลและนับวันพฤติกรรมของนายปิยบุตรมีแต่จะทุเรศทุรังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวจังไรบ่อนทำลายสังคมไปเสียแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนการปลุกเร้าให้เกิดการลุกขึ้นสู้เรียนแบบการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ล้าหลังและป่าเถื่อนในประเทศไทยอีกประการหนึ่งนายปิยบุตรหมิ่นเจ้าไม่พอนายปิยบุตรยังหมิ่นน้องลิซ่าอีกนายปิยบุตรยังกล้าหนน้องลิซ่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องมั่วๆทั้งที่น้องลิซ่าเป็นเพียงแค่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของเครื่องดื่มวิสกี้ชื่อดังซึ่งปัจจุบันการทำโฆษณาในต่างประเทศเท่านั้นและหากมีการเข้ามาโฆษณาในประเทศไทยยังไงก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายไทยอย่างแน่นอนไม่ใช่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่นายปิยบุตรพยายามชี้นำจนอาจเกิดความเกลียดชังต่อน้องลิซ่าแต่อย่างใดขณะเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าโพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่าบางรายกยอกะปิบูดชอบพูดดัจจริตประดิษฐ์วาทกรรมนิติธรรมล้มละลายใช้วิธีการเดิมๆมั่วๆคือเอากฎหมายไทยไปเทียบกับกฎหมายต่างชาติแล้วเอามาชังชาติด่าประเทศไทยมันช่างใช้วิธีเฮงซวนห่วยแตกเหลือเกินคงโดนเมียฝรั่งเอาตีนเขี่ยหัวกระบาลเล่นจนชินเพราะฝรั่งเขาไม่ถือเรื่องหัวเอาตีนชี้เอาตีนเขี่ยก็ได้คนละวัฒนธรรมคนละประเทศจะเอามาเทียบกันได้ยังไงแฟนคลับลิซ่าเขาคงทนการชอบพูดดัจจริตประดิษฐ์วาทกรรมนิติธรรมล้มละลายไม่ไหวเลยขนทัวร์ไปลงบ้างนั่นทำให้สังคมและคนหลายคนมองเห็นได้ไม่มากก็น้อยว่าการออกมาโชว์ศักยภาพการเรียกร้องของนายปิยบุตรดูจะโง่เง่าและไม่เข้าใจข้อระเบียบและวัฒนธรรมของคนไทยเอาเสียเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวคิดน้อยเกินไปหรือไม่ที่เอาความรู้ความเข้าใจของตนเองมาประกาศให้คนไทยเห็นถึงความอวดฉลาดแต่ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรกับคนไทยเสียเลย